หกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกปลูกกล้วยหอมทองส่งขายประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2539การประกันราคารับซื้อที่สูงกว่าท้องตลาดคือสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ดึงดูดความสนใจของสมปองให้หันมาปลูกกล้วยหอมทองส่งขายให้กับสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นการปลูกกล้วยหอมนี่หนึ่งสหกรณ์ประกันราคาให้เราไม่เสี่ยงเราขายได้ถ้าสหกรณ์ไม่ประกันราคาให้เนี่ยเราขายเองเนี่ยขายยากมันจะเสียหายเยอะขั้นแรกเนี่ยนะครับก็มีส่วนของราชการนั่นแหละเข้ามานะสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของกล้วยนะฮะโดยผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเนี่ยนะครับก็หลังจากตรงนั้นมาเราก็มาวางแผนการผลิตในแปลงแล้วก็วางแผนให้สมาชิกได้ปลูกกล้วยที่มีคุณภาพซึ่งปลอดสารพิษส่งไปทางประเทศญี่ปุ่นเมื่อเข้าร่วมโครงการเสร็จปั๊บสหกรณ์จะมีการสนับสนุนให้ในเรื่องของเงินทุนแล้วก็เป็นปัจจัยการผลิตทั้งหมดนะครับรวมทั้งมีการส่งเสริมโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรของสหกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยให้คำแนะนำมันสะดวกฮะเราไม่ต้องไปหาเงินที่อื่นมาไปกู้สหกรณ์นี่คือว่าเขาให้เงินทุนมานี่มันเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมันแค่ร้อยละ3บาทต่อปีแล้วเขาไม่ได้หักเราทีเดียวตัดกล้วยทยอย 10%การปลูกกล้วยหอมทองในแต่ละรอบสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดได้วางแผนไว้การวางแผนก็คือว่าใน1ไร่เนี่ยเราปลูก400หน่อแต่เราจะให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีก็พยายามให้สมาชิกเขาวางแผนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยให้สมาชิกปลูกประมาณ 15,000 หน่อทีนี้ก็ผมก็ทยอย2เดือนแปลง3เดือนอีกแปลงนึงทยอยออกทีนี้เงินมันก็หมุนเวียนได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ความต่อเนื่องของผลผลิตที่ทางสหกรณ์ให้ความสำคัญแต่เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองจะต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกล้วยส่งออกนอกประเทศจะฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยสารเคมีไม่ได้เลยปุ๋ยยกเว้นได้ฮะใส่ถังรากได้แต่พวกสารเคมีฉีดพ่นไม่ได้เลยครับห้ามเด็ดขาดเมื่อกล้วยหอมทองได้อายุพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวทีมงานจากสหกรณ์จะเข้าไปที่สวนเพื่อตัดกล้วยและบรรทุกไปที่สหกรณ์เองมันสะดวกหลายอย่างเราก็ไม่ต้องไปสหกรณ์กล้วยนี่สามารถที่ว่าพอตัดแล้วเนี่ยเขาเอาไปแพ็คกิ้งเอาไปที่โรงคัดแยกกล้วยเลยเขาจัดการให้เราเสร็จเรียบร้อยแพ็คกิ้งส่งออกได้กล้วยหอมทองที่ส่งมาถึงโรงงานแปรรูปจะผ่านกระบวนการต่างๆไปจนถึงบรรจุลงกล่องในส่วนของโรงงานนะซึ่งก็ได้รับรอง GMP นะของโรงงานทั้งหมดมีมาตรฐานทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับปลายทางคือผู้บริโภคได้ชีวิตดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนผมเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้มากไม่มีเงินให้แต่เดี๋ยวนี้ผมใช้หนี้ก่อนกำหนดนะครับ